วันนี้ไปเจอคลิปนี้มาครับเจอคลิปที่มีนักเรียนเนี่ยของจีนนะครับกำลังเรียนการทำอาหารฝึกใช้เตาแล้วก็ฝึกใช้เตาหลิวนะซ้อมแล้วก็ฝึกใช้มีดในการหั่นมันทำให้ผมคิดถึงหลักแบบหนึ่งทำให้ผมคิดถึงหลักคิดอย่างหนึ่งนะครับที่ผู้ใหญ่เขาก็สอนกันมานะครับซึ่งเทคนิคเหล่านี้เรามักจะไม่เห็นในการเรียนการสอนตามหลักสูตรมหาลัยหรือหลักสูตรต่างๆนะครับเพราะว่าการเรียนตามหลักสูตรเนี่ยส่วนใหญ่เลยนะครับเขาต้องการที่จะพัฒนาความรู้ความสามารถและทัศนคติให้กับคนในองค์กรนั่นก็คือการเรียนทำให้เราเป็นบุคลากรในองค์กรที่ดีนะครับเป็นมืออาชีพสามารถมีทักษะในการใช้เตาหลิวแล้วก็มีดต่างๆเนี่ยให้ได้ถูกต้องตามหลักที่เป็นสากลนะครับซึ่งดีมากๆเราจะเห็นว่าสำหรับคนที่เป็นมืออาชีพแล้วเนี่ยกว่าที่เขาจะมีอาชีพที่เป็นมืออาชีพได้เขาต้องลงลึกนั่นคือการทำตัวให้ต่ำนะครับด้วยการฝึกซ้อมฝึกฝนทำสิ่งที่เป็นเบสิกพื้นฐานง่ายๆซ้ำๆนานๆสะสมประสบการณ์ไปเรื่อยๆนะครับแล้วประสบการณ์เหล่านั้นก็จะเกิดความเป็นความเชี่ยวชาญนั่นคือความจดจำในลักษณะของกล้ามเนื้อเลยเป็นการแบบจดจำที่ลึกลงไปถึงทั้งทัศนคติความคิดในการที่จะทำให้มันออกมาเป็นผลลัพธ์ที่ดีนะครับในเรื่องขององค์ความรู้ก็มีองค์ความรู้จากประสบการณ์ที่สะสมกันมาเนี่ยว่าไอ้สิ่งนี้ไม่ดีสิ่งนี้ดีสิ่งนี้ดีเราก็ต้องทำให้ดีเยี่ยมรวมถึงทักษะความสามารถของกล้ามนิ้วกล้ามมือของทุกสิ่งอย่างที่รวมมาทั้งหมดให้เขาเนี่ยทำงานได้อย่างมืออาชีพนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เขาทำงานเนี่ยเขาอาจจะดูเป็นคนที่แบบโอ้ยชั้นต่ำอะทำไมอาชีพนี้แบบดูต่ำจังเลยอะในความเป็นจริงชีวิตคนไม่มีคำว่าต่ำหรือสูงหรอกฮะหนึ่งชีวิตมีค่าเท่ากันนะครับเพราะทุกอาชีพเนี่ยต้องการความรู้ความเชี่ยวชาญและทัศนคติที่เฉพาะเจาะจงนะครับคนที่มีจิตใจความเป็นมืออาชีพเนี่ยเขาจะรู้เลยว่าการทำงานนั้นน่ะมันเหนื่อยยากขนาดไหนกว่าจะได้รายได้กว่าจะได้เงินกว่าจะได้คุณภาพชีวิตที่ดีอย่างที่เป็นในทุกวันนี้เพราะฉะนั้นตอนนี้เขาทำงานเขาจะเป็นอะไรก็ได้มือเปื้อนได้ก็ล้างได้ร่างกายจะเหนื่อยก็พักได้หัวจะคิดจนปวดแต่นอนหลับเดี๋ยวพรุ่งนี้มันก็หายนั่นคือการทำงานที่จะต้องพบเจออุปสรรคพบเจอผู้คนที่แบบไม่ได้เรื่องพบเจอผู้คนที่มีปัญหาแล้วพร้อมที่เอาปัญหามาให้แต่นั่นแหละคือสิ่งที่เขาสามารถจัดการได้ด้วยประสบการณ์ความรู้ความสามารถเขารู้ว่าอุปสรรคต่างๆที่ผ่านมาในแต่ละวันเนี่ยเขาจัดการได้ดังนั้นหลังจากที่เขาทำงานเสร็จที่แบบรู้สึกว่าโอ้ยตัวเองนี่มันต่ำต้อยมากๆเลยในสังคมแต่เมื่อเขาได้ออกมาสู่ชีวิตแห่งความเป็นจริงออกมาเป็นลูกค้าคนหนึ่งออกไปกินข้าวในภัตตาคารออกไปเดินห้างหรูหราเพราะเขามีรายได้นี่จากการทำงานเขาก็สามารถที่จะเสพความสุขได้เขาสามารถที่แบบโอ้โหไปอยู่ในภัตตาคารกินโอมากาเสะกินอะไรก็ได้หรือซื้อของใช้อะไรก็ได้ที่เขาได้เงินมาด้วยน้ำพักน้ำแรงของเขาสิ่งที่เขาใช้สิ่งที่เขาทำถ้าเขาเป็นมืออาชีพแม้เขาจะอยู่ในจุดที่สูงแต่เขาจะไม่ทำตัวสูงจนเกินไปเพราะเขาจะมีทัศนคติที่โน้มตัวลงมาทำความเคารพกับบริกรกับบุคลากรกับพนักงานทุกคนเพราะเขารู้ว่าทุกคนเนี่ยที่ให้บริการกับเขาณตอนนั้นตอนที่เขาเป็นลูกค้าเมื่อเขาเห็นผ
ผู้ให้บริการหรือผู้ขายเขาจะให้ความเคารพนอบน้อมเพราะรู้ว่าถ้าฝั่งนั้นถ้าผู้ให้บริการเป็นมืออาชีพมากพอผู้ให้บริการที่เป็นมืออาชีพเขาจะรังสรรค์สินค้าและบริการที่ดีมีคุณภาพแบบยอดเยี่ยมทำให้เราเนี่ยซึ่งเป็นลูกค้าที่มาใช้บริการรู้สึกประทับใจแล้วเมื่อเราประทับใจเราก็จะเคารพในการตัดสินใจของผู้ให้บริการเคารพทุกผลงานที่เขาได้รังสรรค์ออกมาและนี่คือการเคารพซึ่งกันและกันมืออาชีพเจอกับมืออาชีพเมื่อมืออาชีพคนหนึ่งมาเป็นลูกค้ามืออาชีพอีกคนหนึ่งที่เป็นผู้ให้บริการเขาจะเคารพซึ่งกันและกันและต่างตอบแทนกันด้วยสิ่งต่างตอบแทนนั่นคือถ้าเราเป็นลูกค้าเราตอบแทนด้วยสินน้ำใจเป็นเงินตาเป็นทิปเป็นสิ่งที่ตอบแทนเขาหรือแม้แต่คำพูดชื่นชมโหนี่อร่อยมากเลยเชฟมันสวยงามมากตั้งแต่ผมเห็นจานเนี่ยก็แบบโอ้รูปลักษณ์หน้าตาสีสันรูปทรงไอเดียเชฟนี้สุดยอดมากครับมันสวยงามตั้งแต่ก่อนกินแล้วแล้วกลิ่นที่แบบปะทะมามันทำให้รู้เลยว่าวัตถุดิบนี้มันเชฟตั้งใจมากๆและคำแรกที่ผมได้ทานเนี่ยมันอร่อยมากๆขอบคุณมากครับเชฟสำหรับอาหารมื้อนี้มันเป็นอะไรที่ทัชมันลึกซึ้งคนที่เป็นมืออาชีพเมื่อได้เห็นลูกค้าที่เป็นมืออาชีพเหมือนกันเขาก็ยิ่งประทับใจเมื่อคุณมาใช้บริการซ้ำเขาก็อยากที่จะมอบสินค้าและบริการที่มีคุณภาพไม่ให้คุณผิดหวังต้องการความประทับใจและเราจะเปลี่ยนจากลูกค้ามาเป็นคู่ค้าหรือเป็นเพื่อนกันได้นะครับถ้าเรามีสินค้าบริการที่ต่างตอบแทนวันนี้เราเป็นลูกค้าวันหน้าเขาเป็นลูกค้าเราและเนี่ยครับมืออาชีพที่ใครๆก็เป็นได้ทุกชีวิตไม่มีคำว่าสูงต่ำครับเพราะมีชีวิตเดียวกันทุกคนมีชีวิตเดียวจงเคารพซึ่งกันและกันนะครับถ้าเขาตั้งใจที่จะทำอาชีพของเขาได้เป็นอย่างดีแม้เขาจะอยู่ช่วงที่กำลังฝึกฝนพัฒนาหรือเชี่ยวชาญแล้วเราก็ต้องให้กำลังใจเขาครับยังไงก็กดติดตามกันไว้ได้นะครับถ้าชอบอะไรลักษณะนี้ไปแล้วครับผมเติร์กนักเติร์กสวัสดีครับ